เป็นไปได้ไหมเปิดลิสต์ไอดอลคนดังที่หลายคนอยากให้ไปออกรายการแบมจิบมากที่สุดแต่ละคนแบมแบมซีปึกมากแต่แขก VIP ที่แบมแบมอยากเชิญมามากที่สุดต้องเป็นคนนี้เท่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรายการที่ฮอตสุดๆในตอนนี้สำหรับแบมเฮาส์หรือแบมจีบรายการเชิญเพื่อนมาบ้านของไอดอลหนุ่มสุดหล่ออย่างแบมแบมกันพี่มุกภูวกุลหรือแบมแบมก็อตเซเว่นที่จบซีซั่น1ลงไปอย่างสวยงามทั้งหมด14 EP แบบจุกๆและได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างมากจนต้องเปิดซีซั่น2ตามคำเรียกร้องของแฟนๆแถมยังย้ายมาบ้านใหม่ที่หรูหรากว่าเดิมอีกด้วยในขณะที่ล่าสุดตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP 7แล้วนั่นเองแถมแขกรับเชิญใน EP นี้ก็ยังเซอร์ไพรส์มากๆเพราะเป็นหนุ่มไทยอย่างเต้นสมาชิก NCT หรือเววีหลังจากก่อนหน้านี้ในซีซั่น1 EP สุดท้ายแบมแบมได้เชิญสาวไทยอย่างมินนี่จีไอดอลมาออกรายการไปแล้วงานนี้หลายคนก็เลยคาดหวังมากๆว่ามีโอกาสที่เราแท็กกุ๊กไลน์คนอื่นๆหรือแก๊ง97ไลน์ที่เหลือจะมาออกรายการด้วยหรือไม่ทำให้หลายคนนั้นออกมาเรียกร้องส่งรายชื่อเหล่าบรรดาไอดอลที่อยากให้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการแบมจิอย่างมากมายแต่จะมีใครกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ 1. ลิซ่าแบล็คพิงค์หนีไม่พ้นคนนี้จริงๆสำหรับแทกุ๊กไลน์อีกหนึ่งคนที่โด่งดังระดับโกลบอลอย่างสาวลิซ่าวงแบล็คพิงค์เพื่อนสีแบมแบมอีกหนึ่งคนที่หลังจากก่อนหน้านี้ถูกเพื่อนรักมินนี่ที่ไปร่วมรายการในซีซั่นหนึ่งกล่าวถึงไว้ว่าเคยมีประสบการณ์ทานซบตามฝีมือแบมแบมด้วยกันแล้วงานนี้เราบรรดาแฟนๆรายการและแฟนคลับของทั้งสองคนเลยอยากให้เธอมาออกรายการและทานซบตามฝีมือแบมแบมให้ชมกันสักครั้งแม้ว่าตอนนี้สาวลิซ่าจะยุ่งแค่ไหนแต่หลายคนก็คาดหวังไม่น้อยทีเดียว 2. ชาอึนอูอัสโทคนนี้เรียกร้องกันมาอย่างหนักเลยล่ะค่ะสำหรับไอดอลหนุ่มหรือพระเอกชื่อดังอย่างหนุ่มชาอึนอูอัสโทหนึ่งในแก๊ง97ไลน์ที่ก่อนหน้านี้แบมแบมเคยเล่าในรายการแบมจีบว่าชาอึนอูนั้นเป็นเพื่อนที่ส่งข้อความมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาเป็นคนแรกในช่วงวันเกิดซึ่งนั้นก็ทำให้แฟนๆอยากเห็นความสนิทสนมของทั้งคู่กันเยอะมากๆแต่จะมีวันนั้นไหมก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะ3. แจฮยอน NCT ไอดอลหนุ่มหล่ออีกหนึ่งคนในแก๊ง97ไลน์ที่หลายคนนั้นอยากให้มาร่วมรายการด้วยกันมากๆเลยทีเดียวเพราะตั้งแต่2คนเข้าในแก๊ง97ไลน์มาก็แทบไม่มีโมเมนต์ออกมาให้เห็นเลยล่ะค่ะในขณะที่ NCT 127คัมแบ็คไปเมื่อช่วง4สัปดาห์ก่อนก็ยังไม่มีโอกาสได้มาร่วมงานกันงานนี้จะได้เห็นโมเมนต์แจฮยอนกับหนุ่มแบมแบมได้พูดคุยกันสักครั้งหรือไม่นั้นก็ต้องรอกันอย่างมีหวังต่อไปค่ะ4. นายอนทวายส์ที่แบมแบมเคยสารภาพต่อหน้าจิฮยอหนึ่งในสมาชิกวงว่าครั้งหนึ่งนายอนเป็นรักข้างเดียวของเจ้าตัวทำเอาเราบรรดาแฟนคลับนั้นเอ็นดูกับคำสารภาพตรงๆของตาหนูกันไม่น้อยโดยแบมแบมนั้นให้เหตุผลว่าที่ฉันชอบอิมนายอนในช่วงนั้นเป็นเพราะช่วงเป็นเด็กฝึกนายอนจะเป็นพี่สาวที่คอยดูแลเขาตลอดซื้อขนมซื้อนมมาให้จนทำให้สนิทสนมกันในช่วงหนึ่งนอกจากนี้ในช่วงที่ทั้งสองคนเดบิวต์ก็ยังมีโมเมนต์ออกมาให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆบอกเลยว่าน่ารักมากๆแต่นายแบมจิบจะได้เห็นพี่สาวคนสนิทมาร่วมรายการในซีซั่นนี้หรือไม่แฟนๆก็ลุ้นกันสุดตัวเลยทีเดียว 5. แทยอนเกิร์ลเจเนเรชั่นคนนี้ไม่ใช่แค่แฟนๆที่เรียกร้องแต่เหมือนว่าพิธีกรของเราจะเป็นคนที่เปิดปากบอกเองเลยว่าอยากให้มาร่วมรายการมากที่สุดสำหรับไอดอลสาวรุ่นพี่อย่างแทยอนเกิร์ลเจเนเรชั่นโดยก่อนหน้านี้หนุ่มแบมแบมนั้นก็ถึงกับลั่นหลาย EP ทีเดียวค่ะว่าอยากให้เธอนั้นมาร่วมรายการของตนเองมากๆหากแทยอนมาได้จริงๆก็ถึงขนาดที่ว่าจะซื้อโซฟาตัวใหม่เข้าบ้านทำเอาแขกรับเชิญคนอื่นๆพากันเอาใจช่วยสุดๆโดยแบมแบมเป็นแฟนคลับของสาวแทยอนมาอย่างยาวนานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยก็ว่าได้และแม้ว่าการเปิดเผยความชื่นชอบของเขานี้จะโดนดราม่าจากชาวเน็ตไปบ้างแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าเป็นความชอบแบบแฟนคลับที่ติดตามไอดอลสาวมานานและอยากสนับสนุนรุ่นพี่ก็เท่านั้นและที่สำคัญไทยันก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้เขามาอยู่จุดนี้ด้วยเช่นกันทำเอาเราแฟนๆรายการเอ็นดูความติ่งของแบมแบมขั้นสุดและเอาใจช่วยไปด้วยไม่น้อยแต่ก่อนจบซีซั่นรุ่นพี่คนสวยจะมาปรากฏตัวในรายการนี้หรือไม่นั้นก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปค่ะ